รมเย็นๆสวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะรมเย็นๆแบบธรรมชาติดูนะคะรมเย็นๆครูชุวันนี้มีเรื่องอะไรเม้ามอยอ๋อวันนี้ครูชุมีเรื่องน้องอุ๋งอิ๋งมาเล่าสู่กันฟังมาเรื่องเล่ามาเม้ามอยแต่ก่อนอื่นมาชมบรรยากาศยามเย็นๆนะคะก่อนที่พระอาทิตย์กำลังจะรารับขอบฟ้าเห็นไหมคะชมบรรยากาศกับครูชุนะคะแล้วก็ดูนกนะคะกำลังเข้ารังนะคะลมเย็นสบายเลยนะคะวิถีชุมชนนะคะเอาเล่าๆๆครูชุโอ้ยครูชุมีเรื่องเล่าสำหรับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะเรื่องอะไรครูชุโอ้โหมีเรื่องเล่าเลยนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะตอนนี้นะคะน้องอุ๋งอิ๋งก็ได้ฝึกร้องเพลงนะคะฝึกร้องเพลงเดี๋ยวครูชุมีตัวเลขจะบอกนะคะว่าตัวเลขอะไรนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาแสดงความยินดีกับบอสโจกันก่อนนะคะขอแสดงความยินดีกับบอสโจซึ่งได้ผู้กำกับภาพยนตร์คนใหม่เรื่องขายอ้อนะคะแต่ตอนนี้นะคะได้โทรศัพท์ไปพูดคุยนะคะแต่นะคะเขาก็ตอบรับมาแล้วแต่บอสโจยังไม่เฉลยเพราะว่าต้องเซ็นสัญญากันก่อนแล้วก็พบนะคะพบเจอกันนะคะนั่งคุยกันเซ็นสัญญากันในวันพรุ่งนี้วันที่24นะคะก็ขอให้ FC ของอีราอุงอิง FC ของบอสโจ FC ของครูชุอดใจไว้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้นะคะบอสโจก็ได้พูดมาในไลฟ์สดนะคะว่าได้ผู้กำกับคายอ้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นะคะยังไม่เฉลยว่าเป็นใครต้องเซ็นสัญญาให้เรียบร้อยบอสโจจะนะคะลงแถลงข่าวให้ทราบในวันพรุ่งนี้วันที่24นะคะก็ขอให้อดใจนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าปังแน่นอนยังไรหนังเรื่องนี้ก็พันล้านแน่นอนนะคะเพราะอะไรถ้าเอ่ยชื่อผู้กำกับทุกท่านก็จะร้องอ้อถึงบางอ้อกันเลยนะคะถ้าเอ่ยเรื่องภาพยนตร์กำกับทุกท่านก็จะร้องอ้อบางอ้ออีกนะคะตอนนี้บอสโจก็เลยปิดเอาไว้ก่อนนะคะปิดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยรู้พร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับผู้กำกับท่านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและก็กำกับหนังเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเขาเรียกว่านะคะได้ผู้กำกับฝีมือดีอีกท่านหนึ่งนั่นนะคะเขาถึงพูดกันว่านะคะหนังภาพยนตร์เรื่องคายอ้อเรียกผู้กำกับจริงๆนะคะนี่แหละค่ะครูชุก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะกับบรรยากาศยามเย็นอ้าวครูชุเราเรื่องน้องอุ๋งอิ๋งต่อค่ะอ๋อเรื่องน้องอุ๋งอิ๋งนะคะแม้โซเฟียก็น่ารักนะคะมอบตุ๊กตาตัวใหญ่และหมู่เขาเรียกว่าตุ๊กตาตัวใหญ่นะคะซึ่งกำลังดังในยุคนี้ตัวเป็นล่มเลยนะคะหมู่เขาเรียกว่านะคะเนี่ยค่ะตุ๊กตาตัวใหญ่นะคะมาส่งทางพัสดุมาให้กับน้องอุ๋งอิ๋งนะคะโอ้โหเป็นน้องที่น่ารักมากๆท่านหนึ่งเลยค่ะน้องโซเฟียนะคะแล้วก็มอบกรอบรูปพร้อมรูปภาพในวันเกิดนะคะที่ถ่ายคู่กันนะคะระหว่างน้องโซเฟียกับอุ๋งอิ๋งมาให้นะคะเอาครูชุเล่าเรื่องตัวเลขอ๋อเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่น้อยกับน้องอุ๋งอิ๋งนั่งกันคุยกันนะคะกำลังพูดว่ากำลังขายเสื้อนะคะกำลังนั่งขายเสื้อกันแล้วก็เมามอยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะแล้วก็เขียนนะคะน้องอุ๋งอิ๋งนะคะกับแม่หน่อยนะคะก็ได้เขียนตัวเลขว่าตัวเลขตัวนี้นะคะว่า268แล้วก็คุยกันว่าแล้วก็ครูชูยังขำไม่หายเลยนะคะว่าแล้วก็บอกว่า2+6ใช่ไหมคะเป็น8นะคะแล้วน้องก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วมันไม่ได้เป็น
บอกว่ามันไม่ได้เป็น1บวก8ได้8อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้คุยกันสนุกสนานหัวเราะกันนะคะแล้วแม่หน่อยก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกหวยแต่บอกตัวเลขก็เลยหัวเราะกันใหญ่เลยนะคะหัวเราะกันนะคะน้องก็หัวเราะขำเลยนะคะน้องก็ขำออกมาเลยนะคะเขาบอกว่านะคะเขียนออกมาว่านะคะเกี่ยวกับตัวเลขนะคะแล้วแม่หน่อยก็บอกว่าไม่ได้บอกหวยนะไม่ได้บอกหวยบอกตัวเลขคุยกันเรื่องตัวเลขนะคะบอกว่านะคะน้องเขาก็เขียนออกมาว่านะคะ268 2บวก6เป็นอะไร2บวก6ก็เป็น8ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่า1บวก8ก็เป็น8โอ้ยขำกันใหญ่เลยนะคะน่ารักน่ารักอันนี้ครูชุก็มาเม้ามอยให้ฟังนะคะมาเล่าความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะครูชุก็มาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะตกเทรนนะคะอีกไม่กี่วันแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะนะคะครูชุก็นำมาเม้ามอยให้ฟังนะคะนำมาเม้ามอยให้ฟังแล้วก็พ่อแม่ๆนะคะก็เอาไปคิดกันละกันนะคะครูชุก็มาเล่าสู่ให้ฟังนะคะเกี่ยวกับนะคะไม่ได้บอกหวยนะคะบอกตัวเลขนะคะนั่นแหละค่ะครูชุก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวนะคะของอีหล่าอุงอิงมาให้ฟังนะคะครูชุก็โอ้โหนะคะน้องอยู่บ้านน้องก็ซ้อมร้องเพลงค่ะซ้อมร้องเพลงนะคะบางครั้งก็ถามบอกว่าพ่อเอกพ่อเอกก็ถามบอกว่าเพลงอะไรอุงอิงโอ้โหเป็นเพลงเร็วพ่อเอกก็บอกว่าอู้ร้องจนลิ้นพันกันเลยนะมันเป็นเพลงเร็วนะคะน้องก็ฝึกซ้อมร้องเพลงนะคะพ่ออาชิตะก็สุดยอดเลยนะคะเป็นคนนะคะปิ้นเพลงนะคะให้กับอีหลานะคะเอาไว้ร้องโอ้โหน่ารักแล้วก็ประทับใจมากเลยนะคะทั้งพ่ออาชิตะแล้วก็พ่อเอกนะคะครูชุก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่าน้องอยู่บ้านทำอะไรบ้างนะคะน้องอยู่บ้านก็ฝึกหัดร้องเพลงนะคะฝึกหัดร้องเพลงนะคะเนี่ยแหละค่ะครูชุก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อให้หายคิดถึงอิราอุงอิงนะคะแล้วก็มาชมบรรยากาศบ้านทุ่งนะคะลูกทุ่งนะคะแห่งชนบทนะคะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนยามเย็นๆนะคะนี่แหละค่ะยามเย็นๆนะคะนี่แหละค่ะอย่าลืมนะคะโอ้โหหมดเวลาอีกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุติมาพรชาแนลด้วยนะคะนี่นะคะลมพัดเย็นเย็นเสียงนกร้องนะคะได้ยินไหมคะเสียงนกร้องลมพัดสบายสบายนะคะยามพระอาทิตย์นะคะใกล้ตกนะคะครูชุก็มาเล่าแล้วก็เม้ามอยบรรยากาศของน้องอุ๋งอิ๋งให้ฟังพร้อมกับลมเย็นๆนะคะคลิปนี้ครูชุขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ